ชามเดียวอ่ะสักเยอะดูนี่ดิมันจะหมดเอายอมาหั่นเลือกอ่อนๆนะหั่นแล้วเตรียมไว้เตรียมเป็นส่วนผสมเนื้อปลาสวายกะทิพริกแกงแดงใบยออ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแกงใบยอใส่ปลาสวายกันแกงผัดให้หอมก่อนผัดไปอ่อนนะพอหอมเนี่ยเติมน้ำกับเติมกะทิลงไปหัวกะทิผัดให้แตกมันเปิดไฟกลางแล้วก็ใส่ผักรอให้แตกมันเดี๋ยวจะแตกมันเลยนะจะเชื่อนะเห็นไหมมันแตกเห็นไหมเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาเริ่มได้แล้วเริ่มมาแล้วแหละพอมันเริ่มเกิดเราจะใส่ไฟอ่อนแล้วก็ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเติมหางกะทิลงไปสีสันสวยงามปิดฝาเดือดแล้วโอ้โหกินแล้วเป็นคนให้เนื้อปลาสุกปิดฝาแป๊บนึงเดี๋ยวจะใส่ผักแล้วไปนิดนึงโอเคเนื้อปลาสุกแล้วใส่ใบยอลงไปหั่นอ่อนๆคนหน่อยคนหน่อยคนนิดคนนิดคนหน่อยเดี๋ยวจะปิดฝาอีก1นาทีให้ผักสุกปึ๊บอ่ะโอเคใส่ผงนัวตามชอบเรียบร้อยปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยทำง่ายๆลองไปทำดูอร่อยนะแกงปลาสวายใส่ใบยอแกงกะทิสุดยอด